พบกับ Toyota Corolla Cross ใหม่ SUV ของ Toyota ที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยครับเครื่องยนต์ 1,800cc พร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังแรงนะสูงสุดที่122แรงม้าครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับสังเกตง่ายๆเลยจะมีโลโก้สีฟ้าตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,800cc พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่122แรงม้าพร้อมกับรองรับน้ำมัน E20 ได้มีอัตราการประหยัดน้ำมันสูงสุดนะครับ 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรมาชมด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วในส่วนของตัวไฮบริดพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมเซฟตี้นะครับสัญลักษณ์ด้านข้างนะครับจะมีคำว่าไฮบริดกระจกมองข้างปรับและพับเก็บไฟฟ้าได้นะครับพับเก็บเมื่อล็อกรถก็ได้พร้อมกับมีตัวรีเวิร์สลิงก์หมายความว่าเวลาเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเนี่ยกระจกมันจะบิดลงนิดนึงให้มองตรงล้อหลังเห็นชัดขึ้นนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็ลดการที่จะไปเฉี่ยวชนกับเสากับรั้วกับอะไรได้การเข้าออกตัวรถนะครับจะเป็นระบบสมาร์ทเอนทีนะครับเพียงมีกุญแจรีโมทติดอยู่กับตัวในรัศมีประมาณ1เมตรแล้วครับทางด้านผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารก็สามารถขึ้นลงได้สะดวก Corolla Cross ก็ใช้โครงสร้างเป็นแบบ TNGA ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ Toyota ณปัจจุบันนะครับประโยชน์เยอะมีจุดเชื่อมต่อเพิ่มเยอะขึ้นทำให้ลดการบิดตัวของตัวรถนอกจากนี้ก็ยังมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำนะครับช่วยให้การทรงตัวของรถดีขึ้นสำหรับช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นแบบแม็กซ์สันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโค้งด้านหลังก็จะเป็นแบบทอร์ชั่นบีมพร้อมเหล็กกันโค้งแต่เป็นทอร์ชั่นบีมที่ปรับปรุงใหม่นะครับให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลแล้วก็หนึบขึ้นการประหยัดน้ำมันนี่ก็1ถัง36ลิตรได้ประมาณ600กว่ากิโลถือว่าทำอัตราการประหยัดน้ำมันได้ที่ดีสุดๆเลยครับด้านท้ายนะครับก็จะมีไฟท้ายเป็น LED พร้อมไลท์ไกดิ้งนะครับเห็นชัดเจนมาแต่ไกลทั้ง2ฝั่งมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังตัวนี้นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์นะครับ Corolla Cross ส่วนของไฟด้านขวานะครับสังเกตดูก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นไฟตัดหมอกหลังที่มีมาให้นะครับ1ดวงมีประโยชน์ในเวลาที่ฝนตกหมอกลงจัดรถคันข้างหลังตามหลังเราปุ๊บก็เห็นได้ชัดเจนมันก็สร้างความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยก็สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าก็ง่ายๆครับแตะอย่างปุ๊บก็ระบบก็จะเปิดเองอัตโนมัตินะครับแล้วเวลาปิดนะครับเวลาปิดก็ไม่ต้องไปดันอะไรแรงเลยครับก็เพียงนิ้วนะครับจิ้มปุ๊บปิดแล้วก็จะมีตัวที่มันสามารถดูดปิดให้มันสนิทอัตโนมัติยังไม่หมดนะครับมันยังมีตัวระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราอีกก็คือตัวจะมีเซ็นเซอร์เวลาเราถือของหนักๆแล้วก็เพียงแค่แหย่เท้าเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ถอยมานิดนึงมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับก็เปิดขึ้นได้ครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับไม่ต้องคอยไปกดอะไรเลยและในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีระบบป้องกันการหนีบไว้ให้นะครับสมมุติเราปิดโดยที่มีอะไรมาขวางเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะไม่หนีบแล้วก็กระดกขึ้นนิดนึงนะครับที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยก็ถือว่ากว้างขวางมากๆนะครับสามารถจุได้ถึงประมาณ487ลิตรกระเป๋าเดินทางได้หลายๆใบและมันจะมีฝาปิดไว้ให้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราก็สามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็จะมีตัวไอ้หูไว้สำหรับห้อยไอ้พวกถุงช้อปปิ้งนะครับข้างละ2กิโลอีก2ด้านนะครับในส่วนของเบาะก็จะมีสีเทอร่าลอสซาให้เลือกนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสีภายนอกนะครับอย่างเช่นสีขาวมุกสีดำแล้วก็สีเทาฟ้าสีเทอร่าลอสซาสีแดงแบบนี้ครับสดใสนะครับนั่งแล้วรู้สึกว่ามันภูมิฐานขึ้นเบาะนั่งด้านหลังนะครับมีพื้นที่ที่เหลือด้านบนดูโล่งนะครับไม่อึดอัดพร้อมกับเบาะหลังเนี่ยมันก็จะนั่งได้พอดีแล้วก็ปรับเอนได้อีก1สเต็ปนะครับประมาณนี้ครับปรับเอนได้อีกเบาะควบขี่ก็สามารถปรับได้ถึง8ทิศทางยกเบาะขึ้นลงก็สามารถทำได้ครับให้มันเหมาะกับสรีระของผู้ขับพวงมาลัยก็จะปรับ4ทิศทางนะครับสูงต่ำดึงใกล้ๆได้เครื่องเสียงก็จะเป็นจอนะครับขนาด9นิ้วรองรับระบบเทเลเมติกมี Apple CarPlay ไว้ให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโชว์สำหรับกล้อง360องศามันก็จะแสดงภาพไว้ให้นะครับตรงมุมตรงเลี้ยวอะไรก็ช่วยให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีหลังคามูลหลูบไว้ให้นะครับแบบไฟฟ้านะครับเราสามารถเปิดปิดหรือเลือกระบายอากาศหรือว่าเปิดทั้งหมดนะครับเพิ่มความหรูหราถ้าคุณสนใจสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ Toyota นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเราจะมีสาระดีๆส่งให้คุณถึงบ้านนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณครับ